ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับและประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับตอนนี้ต้องบอกว่าเข้าสู่เบรกที่2นะฮะอยู่กับพวกเรา3คนครับเปิดสายแล้วก็ SMS เช่นเคยครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเบรก2นะครับพรุ่งนี้นะอย่าลืมนะครับงานสปีดกราดคืออะไรผมเห็นว่าอยู่บนโต๊ะคืออะไรเดี๋ยวอันนี้ก่อนคืออะไรเนี่ยจะเอามาทำอะไรคืออะไรเอามาทำอะไรเอาไว้พัดมันร้อนเห็นเมื่อวานอยู่นั่นคืออะไรแล้วเอามาทำอะไรนะครับบอกสิน้องครับมาดูครับว่าตัวนี้ซูมเข้ามาซูมเข้ามาก่อนครับตัวนี้นะครับตัวนี้คืออะไรไอ้ตัวนี้ก็เรียกว่ากล่องเน็ตสองนะครับตัวนี้เอามาทำอะไรตัวนี้เอามาแจกให้กับท่านผู้ชมนะครับเอาละเอาละตัวนี้จะเป็นกล่องเน็บ2นะครับเขาเรียกว่ากล่องปลดลิ้นเร่งนะครับเพิ่มแรงบิดเพิ่มแรงม้าสำหรับ1สูบและ4สูบนะครับเอามาแจกให้ท่านผู้ชม2รางวัล4สูบได้น้องกล้องยังใส่เลยนะครับเอามาแจกให้กับท่านผู้ชมนะครับ2รางวัลนะครับเพียงวงเล็บไปด้วยว่า GLP แค่นั้นเองจะถามอะไรก็ถามมาได้เลยแล้ววงเล็บไปด้วย GLP แล้วทางเราจะรันดอมนะครับแจกไปให้2รางวัลนะครับลงท้ายว่า GLP นะครับท่านก็จะได้กล่องเน็บ2ปลดดิ้นเร่งนะครับมูลค่าใบละ980บาทณตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นอยู่ที่หน้าเพจกล่องไฟ GLP ลดเหลืออยู่680บาทนะครับรีบเข้าไปเลยนะครับก่อนที่สินค้าจะหมดนะครับตัวนี้ขายดีมากบอกไว้ก่อนกล่องไฟ GLP ในเพจเลยนะครับโอเคนะครับเพิ่มแรงม้าด้วยเพิ่มแรงม้า2ตัวแรงท็อก2ตัวขึ้นสำหรับรถ CB650F ที่ศูนย์ Honda Big Wing พระราม3ในการทดสอบเทสมาแล้วเทสมาแล้วครับขึ้นแน่นอนฮะน้องมินสายยกนี่เขาบอกโอ้โหพี่กิ้งโคตรมันเลยจริงๆไม่เชื่อต้องรอราคาชิวๆนะฮะราคาตอนนี้ช่วงโปรอยู่ที่680บาทเองนะครับเข้าไปที่หน้าเพจได้เลยกล่องไฟ GLP นะครับแล้วไปข้อความนะครับก็จะมีผมแล้วจะไปตอบให้นะครับโอเคโอเคมาเลยครับอย่าลืมนะ SMS ทักทายมาก็ได้นะครับหรือว่าจะถามมาจะถามอะไรมาก็ได้ครับแต่ให้วงเล็บว่า GLP กิ้งลาดพร้าวนะฮะ GLP ก็พอทั้งในนี่ด้วยนะทั้งในไลฟ์สดด้วยไลฟ์สดด้วยนะครับทิวชั่น691ด้วยครับเราก็จะรันดอมนะแล้วก็ล่าสุดนะฮะเดี๋ยวน่าจะเป็นเดือนหน้าเดี๋ยวจะมีกล่องเรียกว่ากล่องดันปั๊มติ๊กก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมาแจกแล้วก็เดี๋ยวอีกตัวนึงก็จะเป็นกล่องบูสต์คอยพร้อมกับกล่องจูนองศาจูเลเบิร์ดครับนะเฮ้ยนี่แบบว่าทั้งประหยัดเชื้อเพลิงแล้วทั้งกินให้แรงด้วยนะประมาณนั้นประมาณนั้นโอ้โหมาดูกันครับหน้าจอดีกว่าซูซูกิ GSX-R 1000กับ R1 ต่างกันตรงไหนอย่างแรกเลยต่างกันทุกตรงทุกตรงมันคนละค่ายมันต่างเลยต่างที่ชื่อต่างกันทุกตรงเลยครับอย่าไปกวนเขาต้องมาดีๆเดี๋ยวเขามาตีเองเพราะว่ารถมันคนละค่ายมันต้องต่างกันอยู่แล้วครับ GSX ก็ซูซูกิแล้วก็ R1 ของยามาฮ่าก็ต่างกันที่ค่ายด้วยแล้วก็ต่างกันเรื่องของต้องบอกว่าเทคโนโลยีมันเทคโนโลยีไม่เหมือนกันอยู่แล้วอย่างแรกเลยคือถ้าจะถามเพื่อเป็นการเลือกเนี่ยทุกคนย่อมมีแบรนด์อิมเมจของตัวเองใช่ไหมมีแบรนด์ในใจว่าเนี่ยผมชอบคีย์แบรนด์เนี่ยใช่ไหมแต่สำหรับความแตกต่างของเขานะในเรื่องของเครื่องยนต์ต้องบอกว่า GSX-R 1000เนี่ยเป็นแบบว่า4สูบเรียงส่วน R1 เนี่ยมาเรียงเหมือนกันแต่ว่าเป็น cross plane cross plane ไม่ cross plane นะ cross plane คือเหมือนกับขึ้นแบบเป็นลูกคลื่นเป็น plane ไม่ใช่แบบว่าขึ้น2ลง2ไม่ใช่ไงแล้วมันขึ้นยังไงฮะเคยเอาคลิปมาอยู่ว่างมันเป็นจังหวะอะไรมันเป็นจังหวะ1 1 4 2 3นี่ก็มาอ๋อ1 4 2 3อย่างงี้ฮะใช่มันแต่มันขึ้นไม่คู่นะมันจะขึ้นมันขึ้นไม่พร้อมกันดึง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 แล้วเขาจะมีจังหวะดนตรีดูดึงดึงมันจะขึ้นขึ้นอย่างงี้เพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเสียงเครื่องยนต์ของ Yamaha R1 เนี่ยก็เลยมีความแตกต่างบางคนคิดว่าเฮ้ยทำไมเสียงเหมือนของค่ายรถอย่างดูคาติเพราะว่าดูคาติเขาลด2สูบแล้วก็ระบบวางไม่มีสปริงแต่ตัวนี้ไม่มีสปริงหรือเปล่ามันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตอนที่ R1 ตอนช่วงโฉมเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วละครับสำหรับตัว Cross Plane ครับตัวนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่ถ้าถามว่าต่างกันตรงไหนมันพี่
เยอะนะทุกตรงอะบอกเลยเพราะว่ารถคนละค่ายครับใช่ถ้าถามเอาแบบว่าให้เปรียบเทียบดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเฮ้ยผมแบบเป็นแนวนี้ผมชอบต้นผมชอบกลางผมชอบปลายอย่างเงี้ยแนะนำแบบให้เราแนะนำอย่างนั้นจะดูเป็นคำถามที่แบบครอบคลุมแบบแคบหน่อยเราจะได้ตอบไงเพราะถ้พูดอย่างนี้นะตอบทั้งรายการไม่จบหรอกแบ่งคนอื่นมั่งคาบูแดดมาใส่มิวได้ไหมนมหนูล่ะนมหนูและอะไรแดดนมหนูอากาศอากาศเบอร์อะไรครับก็ของเดิมมาเลยครับติดรถเลยก่อนแรกนะฮะถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ครับพอใส่ได้ปุ๊บเราตีปากไว้ด้วยให้มันใหญ่นะครับโดยการสวมปลอกปีเนียมเข้าไปนมหนูอากาศของเดิมที่ติดมากับนมหนูแดดเนี่ยจะอยู่เบอร์112นมหนูอากาศจะอยู่ที่เบอร์38ใช้นมหนูอากาศเดิมแล้วเบอร์112อาจจะมีเพิ่มมาเล็กน้อยเป็นเบอร์115แต่จริงๆอ่ะเบอร์112มันดีอยู่แล้วนะครับเดิมๆมาก็ประกอบเข้าไปได้เลยไม่ต้องทำอะไรเลยเดิมๆก็ดีอยู่แล้วแล้วก็จูนอากาศเข้าไปหามันใช้ได้เลยครับเอาไปแทนขบูเดิมได้ยิ่งดีเลยครับเดี๋ยวนะถ้าเผื่อว่าเป็นโนวาแดดเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการเวกัมในเรื่องของดันดูดก็มีสายนะฮะสายดูดวนเข้าหากันนะครับใช่ไหมอุดรูซะนะครับประมาณนั้นใช่ก็อุดถอดออกตรงนั้นด้วยประมาณนั้นครับใส่ได้จัดเต็มไปมาเอสเอ็มเอสต่อไปหรือจะโทรเข้ามาก็ได้ครับ025309496-98นะครับครับผมเอฟเป็น MX ครับใส่กล่อง GLP แล้วลงสเตอร์เท่าไหร่ดีและอะไรอ่ะและจะวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่ครับอย่างนี้ต้องเป็นตัวนี้เลยป่ะเนี่ยเพิ่มแรงม้าเนี่ยจะมีอีกตัวนึงครับเป็นตัวกล่องปลดรอบนะครับเป็นกล่องปลดรอบเวอร์ชั่น 2.1 นะครับจะแนะนำให้เพราะว่าถ้าในกล่องปลดรอบเนี่ยจะมีอยู่3รุ่นด้วยกันเป็น 2.0 2.1 และ 2.2 2.0 ก็คือเรื่องของปลดรอบอย่างเดียวไม่มีการเจือปนใดๆทั้งสิ้นก็คือจูนปลดรอบอย่างเดียวแต่ 2.1 เนี่ยนะครับจะมีเรื่องของเวอร์ชั่นสปีดเข้ามาเกี่ยวพันด้วยหมายความว่ามันจะมีเรื่องของเน็บที่ผมแจกให้เนี่ยอยู่ข้างในด้วยสามารถปรับนั้นอยู่ด้วยใช่ปรับจูนต้นกลางปลายได้นะครับส่วนสเตอร์เนี่ยขึ้นอยู่กับน้ำหนักนะครับว่าน้ำหนักเราหนักเท่าไหร่แล้วเราถึงจะไล่สเตอร์เข้าไปหาเขาได้ท่อก็มีส่วนสำคัญฉะนั้นผมจะบอกอย่างนี้ครับเรื่องของกล่องเนี่ยกล่องเป็นตัวช่วยเสริมนะครับเราต้องปรุงแต่งอย่างอื่นเข้าไปด้วยถามว่ากล่องเพิ่มความเร็วไหมเพิ่มความเร็วเพิ่มความแรงแน่นอนแต่เลขใหม่เราต้องไปหาใหม่เรื่องของเครื่องยนต์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราหวังแค่ใส่กล่องไปปุ๊บต้องการ105 106 107 108ไม่ใช่นะครับเพราะว่ากล่องมันแค่ช่วยเสริมแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดเป็นรถ2จังหวะแน่นอนครับกล่องใบเดียวเนี่ยมันเห็นผลแน่นอนนะครับเลขไมล์ขึ้นเห็นเลยอย่างพวก KR 2จังหวะมันนิดเดียวมันขึ้นแล้วเปลี่ยนสเตอร์หน่อยขึ้นแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมีการผ่ากล่องไฟแดดผ่ากล่องแอลเป็นไงฮะขึ้น107 108 109กันเลยแต่ยุคนี้นะเป็นยุคหัวฉีดฉะนั้นแล้วเนี่ยจะใส่กล่องอะไรก็ตามนะครับตัวเลขขึ้นบ้างไหมขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ถึงว่าขึ้นแบบโอ้โหอยากจากเดิมๆร้อยเดียวขึ้นสัก104 105ไม่ใช่ไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องมีอย่างอื่นมาผสมผสานกันด้วยหนึ่งเรื่องของท่อเรื่องของสเตอร์เรื่องของคัทเรื่องของแคมเรื่องของลูกสูบวาล์วลิ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นองค์ประกอบทั้งหมดเลยนะครับผมยังจำได้เลยสมัยขี่ LS นะเป็นกล่องตัวแรกซึ่งจะลงมาที่มุมล่างด้านขวา E7 E7 ใช่ที่แบบคอมอ่ะคอมตอนช็อตกันปลดรอบใช่โอ้ย 20,000 กว่าใช่ไหมใช่ครับมันแหวก 20,000 กว่ารอบนะครับ LS นะครับแบบโอ้โหพักเดียวฮะทะลุต้องไล่น้ำมันดีๆด้วยน้ำมันดีๆก็ตอนนั้นถึงบอกว่าต้องเสริมไอ้เรื่องของขบูเหลี่ยม K เข้าไปแล้วก็เจาะเจ็ตใช่จอดเจ็ตบนเวลาลอบสูงก็เจ็ตวนเข้าไปที่ปากขบูทางเข้าใช่ครับส่วนเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับกล่องนะครับให้เข้าไปดูในเพจของกล่องไฟ GLP นะครับมีคลิปทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าคลิปการติดตั้งแล้วคลิปการจูนคลิปอะไรก็ตามเทสแล้วก็ใส่ไว้ในนั้นหมดเลยนะครับเพื่อนๆนะลองเข้าไปดูนะไปชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับนี่เขาบอกกล่องไฟตัวที่พี่ว่าเนี่ยใส่ตัวแซด900ได้ไหม GLP หัวนี่อยากใส่ได้ครับใส่ได้ครับตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยครับกล่องเน็บ2ตัวนี้เลยครับ1สูบถึง4สูบนะครับใส่ได้ครับตัวนี้ล่าสุดใส่ตัว CB 1000มาแล้ว CBR 1000นะครับแล้วก็ R1 แล้วก็อีกอะไรอีกตัวนะน้องบินเขาก็ใส่อยู่นินจาของหมอที่ยาวก็ศูนย์นะครับเดี๋ยวเราสายเข้าสวัสดีครับคุณเมฆครับครับสวัสดีครับพี่เป็นไงครับไอ้ที่เมื่อวานที่อาจารย์เขาบอกว่าไอ้เครื่องมันดังข้างล่างอ่ะไปให้ศูนย์พอดูแล้วศูนย์เพราะว่าลูกปืนก็ไม่แตกรถอะไรครับอ๋อรถ
เอ็มสแลชอ่ะอ๋อเอ็มสแลชใช่ไหมฮะแล้วนี้ศูนย์เขาว่าไงต่อพี่ศูนย์เขาบอกว่าถอดออกหมดเลยแต่ว่าเขาว่าลูกปืนก็ไม่แตกแต่นี้เขาว่าเดี๋ยวเพราะมันเย็นแล้วไงทีนี้ผมให้หลานไปไงผมเพราะผมกลับลาดลีไงครับนี่ให้อันนี้โทรหาอาจารย์แบบไม่ติดไงคือว่าจะให้บอกข้างเขาก็ไม่รู้เห็นเขาบอกหลานเขาว่าบอกหลานผมว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะประกอบดูแล้วดูดิว่ามันจะดังไหมแล้วเป็นไงมันเกี่ยวอะไรไหมลูกไหนๆก็ถอดออกมาแล้วก็ลองเช็คให้หมดเนาะเพราะว่ามันดังจากข้างล่างใช่ไหมมันจะเป็นในเรื่องของชุดคัทเนี่ยเพราะว่าชุดคัทนี่ถ้าเผื่อว่าไอ้ตรงชามมันก็มีส่วนนะใช่ไหมเวลาที่มันกระพือหรือว่าดังยังไงอะครับมันดังเสียงไงพี่มันดังเหมือนคล้ายๆแคก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 มันดังเงี้ยมันดังมันดังแรงไหมหรือว่ามันดังเป็นค่อยๆแคกแคกแคกหรือไงฮะมันดังแรงกันดังแคก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 ดังคล้ายๆกับเหมือนกับเหล็กสีกับเหล็กเลยหรือเปล่าฮะใช่ตอนนี้ถามหลานแล้วหลานเป็นคนขี่ไงครับแล้วเวลาขี่ดังไหมขี่ไม่ค่อยดังขี่มันไม่ดังโอเคครับมันดังเวลาบีบคัทป่ะแล้วเวลาบีบคัทยังเงียบไหมครับดังป่ะมันแต่ว่ามันดังน้อยหลานเขาว่าเพราะหลานมันถึงว่าตอนบีบคัทดังน้อยใช่ไหมครับบีบถ้าบีบคัทแล้วดังน้อยเนี่ยนะฮะก็น่าจะเกี่ยวเรื่องของคัทนะครับแต่ถ้าเกิดตะกี้เนี่ยที่บอกมาว่าเกี่ยวกับลูกปืนไหมผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับลูกปืนเพราะว่าปัญหาก็คือเสียงเนี่ยมันดังแบบค่อยๆเหมือนกับคล้ายๆกับว่าหนึ่งเหมือนกับเรื่องของคัทก็มีส่วนเรื่องของชุดโซ่ราวลิ้นก็มีส่วนโซ่ราวลิ้นแล้วก็ตัวดันโซ่ราวลิ้นนะฮะถ้าตัวดันโซ่เนี่ยมันสึกเนี่ยมันอาจจะมีเสียงดังแกรก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 เบาๆใช่เหมือนกับโซ่เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันหย่อนน่ะหย่อนตึงหย่อนตึงหย่อนตึงฮะฉะนั้นแล้วไอ้ตัวดันโซ่ตัวนี้ถ้ามันเสียเนี่ยมันจะมีการยืดหยุ่นได้พอมันยืดหยุ่นได้มันก็จะมีเสียงดังแกรก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 เพราะมันเป็นตัวตั้งอัตโนมัติใช่ครับที่มันหย่อนปุ๊บมันก็จะดันให้ตึงดันให้ตึงคราวนี้ไอ้สปริงตัวนี้มันอาจจะเสียหรืออาจจะหย่อนหรืออาจจะยานก็ตามเนี่ยมันอาจจะมีเสียงดังแกรกแกรกแต่ถ้าเกิดว่าไปลูกปืนเนี่ยผมว่าไม่น่าจะใช่แล้วอย่างนึงรถกี่พันโลแล้วครับรถแสนแล้วอะไรนะฮะแสนแล้วใช่ไหมฮะแสนแล้วใช่ไหมถ้าแสนแล้วเอ็มสแลตตัวแรกอ๋อเอ็มสแลตตัวแรกแสนแล้วเป็นไม่ได้เพราะว่าเรื่องของโซ่เราลิ้นก็หมดอายุผมว่านะน่าจะเกี่ยวกับโซ่เราลิ้นกับตัวดันโซ่มากกว่าจากฟังเสียงนะแล้วอย่างนึงบอกว่าเสียงเนี่ยมันดังค่อยๆมันดังก็แกรกก็แกรกใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดว่าเสียงเนี่ยมันดังแบบกัก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 ดังดังเหมือนแบบโอ้โหเหมือนแบบจะพังอ่ะอย่างเงี้ยข้อเวียงลูกปืนข้างข้อไปแน่นอนรถโมดิฟายรถเดิมพี่ไม่รถพี่รถแต่งเปล่าหรือว่ารถเดิมเดิมไม่รถเดิมเลยรถเดิมนั่นน่ะน่าจะเป็นอายุการใช้งานอายุการใช้งานโอ้ผมว่าน่าจะเกี่ยวเรื่องของโซ่ลาวลิ้นกับตัวดันโซ่เพราะว่าจากผมมองภาพรวมแล้วเนี่ย1ลูกปืนน่ะไม่ว่าจะเป็นลูกปืนลาวเกียร์ลูกปืนลาวคัดลูกปืนข้อเวียงอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าตัดทิ้งไปเลยครับนะครับผมว่าไปมองไปโฟกัสเรื่องของโซ่ลาวลิ้นเรื่องของแคมเรื่องของตัวดันโซ่ลาวลิ้นแล้วก็เรื่องของคัดจะดีกว่านะครับไปไล่ทีละจุดก่อนจุดแรกผมให้ไปมองเรื่องของโซ่ลาวลิ้นกับตัวดันโซ่ลาวลิ้นก่อนต้องไปให้คุยกับช่างมาดูโซ่เราลิ้นใช่ไหมบอกเช็คชุดโซ่เราลิ้นหน่อยว่ามันสปริงมันสึกมันล้าไหมหรือไงฮะหรืออาจจะบอกช่างครับผมขับรถเนี่ยรถผมเนี่ยมีเสียงดังมันดังข้างๆเนี่ยก็แก๊กก็แก๊กช่างช่วยวิเคราะห์ให้ผมทิ้งได้ไหมครับช่างไม่รู้ไงทำไมอ่ะก็ช่างศูนย์อ่ะก็เนี่ยช่างศูนย์เมื่อเย็นนี้ให้หลานไปดูหลานครับว่าเราเพิ่งจะไปวันนี้ไง uh-huh. แล้วหลานเขาว่าตอนเย็นหลานก็ไปดูอีกทีเขาว่าถอดออกหมดเลย hey. เพราะว่าลูกปืนก็ไม่แตกแต่ว่าเขาว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะประกอบใส่แล้วดูดิว่ามันจะดังไม่ก่อนประกอบเดี๋ยวเช็คเรื่องของโซ่เราลิ้นก่อนพี่อย่างที่พี่กิ๊งบอกครับเช็คโซ่เราลิ้นเพราะไหนๆถอดออกมาแล้วพี่ให้เสียเที่ยวพอถอดออกมาไม่เจออะไรมันต้องมีเนี่ยถอดแล้วมันต้องวินิจฉัยให้ได้ใช่เป็นช่างยิ่งเป็นช่างศูนย์ด้วยแล้วเนี่ยยิ่งต้องวิเคราะห์ให้หนักเลยครับว่ามันเกิดจากอะไรนะฮะว่าเราเนี่ยเข้าไปที่ศูนย์บอกว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้เดี๋ยวช่างเขาจะตรวจสอบแต่ถ้าเกิดบอกช่างผมไม่รู้ครับแล้วจะเป็นช่างทำไมช่างของผมบอกกับหลานนะผมถามหลานว่าแล้วช่างว่าไงช่างเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเอางั้นงั้นเดี๋ยวให้ทีมงานทิ้งเบอร์โทรไว้
ทิ้งเบอร์โทรผมไว้แล้วก็เดี๋ยวให้ช่างโทรคุยกับผมเดี๋ยวผมคุยกับช่างเองเป็นช่างมาได้ยังไงบอกว่าไม่รู้สาเหตุเดือดเฮ้ยเป็นมันเดือดเดือดคือเป็นช่างเนี่ยอารมณ์ช่างเนี่ยคือเราเองต้องรู้แล้ววิเคราะห์แล้วว่ามันเกิดจากอะไรถึงจะไม่รู้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมตรวจสอบให้ครับว่ามันเกิดจากอะไรครับพี่กิ้งฮะอันนี้มีเบอร์อยู่ใช่ไหมใช่เบอร์นี้ครับเบอร์นี้จดเบอร์พี่กิ้งเลยหน้าจอจดทันเปล่าเบอร์นี้ใช่ไหมเดี๋ยวจ้าเบอร์นี้ครับอย่างน้อยเนี่ยเป็นช่างเนี่ยก็ต้องรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเฮ้ยถึงเราจะไม่รู้แต่เราเป็นช่างศูนย์มีการอบรมมาวิเคราะห์มาไอ้ตรงนี้มันเกิดงี้ฉะนั้นแล้วเรื่องคืออะไรรู้ป่ะเขาบอกถอดออกมาหมดแล้วลูกปืนไม่แตกแล้วทำไมไม่ถอดดูต่อล่ะว่ามันมีชิ้นส่วนไหนที่มันสึกหรอใช่ไหมแล้วลูกค้าถามบอกว่าผมไม่รู้ครับเอ้าแล้วเป็นช่างทำไมเนี่ยเบอร์นี้ใช่ไหมครับใช่ครับเบอร์นั้นครับเดี๋ยวผมให้หลานผมโทรว่าผมกลับลาบลีไงผมกลับไปบ้านไปหาแม่เนี่ยโทรมาได้เลยได้เลยครับได้เลยครับยังไงเดี๋ยวได้ทุกเรื่องฮะเรื่องตังก็ปรึกษาได้นะฮะถ้าหลานเป็นผู้หญิงที่ใช่พูดได้อาจจะเย็นพี่เมฆมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวช่วยดูกันให้พี่ได้ผ่านไปแถวราชบุรีบ้างไหมราชบุรีเดี๋ยววันที่17 18เดี๋ยวก๊อฟจะไปก๊อฟจะไปที่18บ้านผมอยู่ตรงมันสิงไงร้านแม่ต้มแม่สมอนอ่ะอ้าวแล้วไงมีเซ็กควายบ้านสิงเอ๊ะบ้านสิงคุ้นๆนะเลยบางแพไปอ่ะพี่เมฆเดี๋ยวก๊อฟจะไปวันที่18ไม่ต้องอย่าลืมนะฮะร้านข้าวต้มใช่ไหมครับร้านเนื้อต้มร้านเนื้อต้มโอ้โหเนื้อต้มเอาแล้วน้ำลายไหลกันเลยทีเดียวเชียวร้านเนื้อต้มแม่สมอนสะพานขาวโอเคได้เลยบางแพไปเลยแยกบางแพไปอ่ะครับครับผมจัดให้ไปถ้าผ่านไปก็ไปแวะกินก็ได้เดี๋ยวถ้าผมอยู่ผมจะไม่เป็นไรที่ไม่เป็นไรเออเราเป็นผู้มีการอุดหนุนกันมากครับถ้าผมที่ผมไปมาไงร้อยเอ็ดลาลีไงบางทีลูกสาวผมเรียนอยู่สารคามไงครับโอ้โหคนละที่เลยคนละที่กันเลยนะยังไงก็เองรวยผมก็ว่าจะเนี่ยลูกสาวผมเรียนปิดเทอมไงผมกลับไงอันนี้หลานรถมันดังผมเลยผมเห็นผมดูรายการนี่ผมดูทุกวันเลยขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับผมก็เลยเมื่อวานผมโทรไปสืบไปถามไงก็เจออาจารย์นะครับแต่นี่ผมก็เลยให้เบอร์นี่เบอร์ที่เมื่อวานไปโทรไม่ติดไงให้โทรจะให้โทรคุยกับช่างอ่ะโทรไม่ติดโธ่นี่วันนี้ผมก็เลยมาจ้องดูอีกเนี่ยที่ผมโทรได้พี่เมฆเดี๋ยวติดต่ออะไรให้เรียบร้อยทุกคนช่วยกันหมดแหละตรงนี้ก็คือแบบช่วยประสานกับช่างให้ผมหน่อยบางทีช่างบอกไม่รู้ผมก็ยังบอกกับหลานว่าอะไรเป็นช่างได้ไงนั่นแหละต้องมีไม่จำเป็นต้องย้อนถามมันด้วยว่าเป็นช่างมาได้ยังไงเดี๋ยวพี่กิ้งจัดการให้โอเคตามนั้นพี่โอเคขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับเป็นช่างมาได้ยังไงเนาะถูกต้องขึ้นโหพี่อย่าขึ้นนี่เขาก็เป็นช่างมาก่อนไงเป็นช่างศูนย์มาก่อนเขาก็ต้องรู้ไม่ใช่อารมณ์อ่ะผมเองอ่ะเป็นช่างมาก่อนเป็นมากี่ปี15ปี20ปีคราวเนี้ยรถเนี่ยมีปัญหามาไอ้เราบอกไม่รู้ครับไม่รู้ไม่เห็นมันไม่ใช่ช่างอ่ะช่างรับไว้ก่อนรับไว้ก่อนเดี๋ยวผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมตรวจสอบให้ครับเดี๋ยวผมวิเคราะห์ให้ครับเดี๋ยวผมจะรื้อทำให้ครับทำเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างครับอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปหรือไม่ว่าอย่างน้อยเนี่ยที่ศูนย์เนี่ยหนึ่งมีช่างสองก็ต้องมีหัวหน้าศูนย์หัวหน้าศูนย์เขาก็จะลงมาดูแลแทนว่าไอ้อาการนี้มันเป็นอย่างงี้ๆนะไม่ใช่ว่ารับไปไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่เอานะครับช่างนะฮะคำว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่อะไรต่างๆเนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับทั้งนั้นไม่รู้เห็นกันไม่ต้องทำออกไปว่ากันไปนะครับตรงนี้พักเบรกโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมาพูดคุยกับรายการสเปเดอร์ในช่วงหน้าครับผม